ั้งข้อสังเกตเหมือนกับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็แฟนสาวของเขาเขาเป็นไรเดอร์ที่ทำงานสู้ชีวิตเก็บตังค์เก็บหอมรอมริบเพื่อจะแต่งงานเก็บตังค์ได้แหวนมั่นมา1วงก็ใส่ไว้กับนิ้วปรากฏเคราะห์ร้ายเกิดอุบัติเหตุน้องเสียชีวิตฮะแต่ประเด็นที่ตั้งคำถามก็คือว่าแหวนมั่นที่น้องใส่ไว้กับมือเนี่ยไว้กับนิ้วตัวเองตอนช่วยเหลือที่จะนำส่งโรงพยาบาลยังคานิ้วอยู่เลยเห็นแล้วมีภาพมีคลิปอยู่อ๋อหลักฐานชัดแต่ตอนเอาศพออกมาตอนนำศพออกมาทางโรงพยาบาลเขาต้องคืนพวกทรัพย์สินถูกไหมก็ต้องใส่ถุงซิปล็อกมาให้ญาติว่านี่คือทรัพย์สินของคนตายไม่มีแหวนวงนี้อยู่อ้าวและที่นิ้วก็ไม่มีอยู่หายวับไปมีแต่รอยแหวนเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะว่ามันหายไปคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปคือภาพสุดท้ายของนายวสิทธนันท์นบลักษมีอายุ25ปีน้องเป็นหนุ่มไรเดอร์เจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตครับน้องเกิดอุบัติเหตุเมื่อ3ทุ่มของวันที่15พฤษภาคมแถวแถววัดท้องคุ้งตำบลนาป่าอำเภอเมืองชลบุรีในภาพนี้ก็เห็นฮะว่านิ้วนางข้างซ้ายของน้องวสิทธนันท์เนี่ยมีแหวนทองอยู่แหวนทองน้ำหนัก1บาท1วงสวมไว้ฮะแล้วปรากฏว่าน้องเสียชีวิตตอนไปรับศพกลับมาแหวนหายไปทองยังเหลืองอาลามอยู่เลยครับเพราะว่าแหวนใหม่เพิ่งซื้อได้ทีมข่าวเราไปพูดคุยกับแฟนซึ่งแฟนก็เกิดอุบัติเหตุด้วยแต่บาดเจ็บครับนางสาวพันธิพาเร่งสุคนที่นำร่างของน้องวสิทธนันท์เนี่ยมาบำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่สัปปทุมอำเภอโชคชัยบ้านเกิดที่โคราชเธอเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาฮะเธอบอกว่าวันนั้นถูกรถยนต์ชนตัวเธอบาดเจ็บต่างคนก็ต่างมีกู้ชีพแต่แยกย้ายกันไปนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากเสียชีวิตโรงพยาบาลก็คืนทรัพย์สินของผู้ตายให้แต่กลับว่าอ้าวแหวนมั่นที่จะเอามามั่นกันหายไปโรงพยาบาลบอกว่าตอนนำมาส่งก็ไม่เจอแล้วอยากได้คืนมากนั่นคือแหวนที่เขาเตรียมจะเอาไว้มั่นหมายเอาไว้แต่งงานมันมีคุณค่าทางใจกับเธอครับตอนที่เขามัดตัวแฟนแล้วที่เตรียมจะยกขึ้นรถแหวนวงนั้นยังอยู่เสียบติดอยู่นิ้วกลางข้างซ้ายซึ่งแฟนหนูเป็นคนใส่แหวนแน่นมากไม่สามารถหลุดออกได้ระหว่างทางครับแหวนวงนี้มันสำคัญกับหนูมากเป็นแหวนที่เขาเป็นจะเอาไว้แต่งงานพยายามเก็บพยายามหาและอีกแหวนที่จะเป็นแหวนแต่งงานอีกอันนึงเขาเป็นคนเลือกและไปสั่งให้หนูไปสั่งทำอยู่ตอนนี้ให้เป็นลายเดียวกับเขาเพื่อจะไว้ใช้ในวันสำคัญค่ะจะต้องมีคนถอดออกแน่นอนใช่หนูเชื่อว่ามีคนถอดออกแน่นอนค่ะคือโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าตอนนำน้องมาส่งที่โรงพยาบาลน่ะก็ไม่เห็นแหวนนี้แล้วดังนั้นมันย้อนไม่ยากหรอกครับก็อาจจะต้องย้อนสอบถามไปทางหน่วยกู้ภัยกู้ชีพที่เข้าไปเผชิญเหตุเข้าไปเจอผู้บาดเจ็บแล้วก็นำตัวของคนเจ็บและคนเสียชีวิตเนี่ยมาส่งที่โรงพยาบาลย้อนถามกลับไปแล้วก็รอฟังคำชี้แจงกลับมาว่ามีใครได้พบได้เห็นหรือว่ามีใครเนี่ยทำตกหรือเปล่าอะเราก็มองซะว่าอาจจะทำตกก่อนนะครับก่อนที่จะไปกล่าวหาใครเพราะว่ามีคุณค่าทางใจกับเขาจริงเข้าใจนะรู้สึกคือเสียแฟนไปแล้วอ่ะอย่างน้อยสิ่งที่ได้ระลึกถึงคือแหวนวงนี้ขอให้ได้เจอหรือว่าใครเผลอแบบว่าเก็บไว้ไม่รู้ตัวเนาะอาจจะฝากใครไว้หรือเปล่าก็เอามาคืนนะคะสงสารน้องเขานะคะ